วัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวบรวมสุดยอดหมอดูมากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทาง M Media Channel Asia ช่อง16แห่งนี้ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์จัสซ่าเครื่องดื่มโซดากลิ่นน้ำผลไม้ที่ให้การสนับสนุนในคลิปนี้พบกับกระผมสินแสอูอู่ทองอู่น้ำที่จะมาพูดกับท่านผู้ชมด้วยการพยากรณ์นักษัตริย์ของปีมะเมียครับปีนักษัตริย์ของท่านที่เกิดปีมะเมียตามปฏิทินจีนจัดว่าท่านนั้นเป็นธาตุไฟเชื้อเพลิงเป็นพลังอิ่มครับผมก็คือเป็นพลังเป็นธาตุไฟท่านที่เกิดปีมะเมียแสดงว่าท่านนั้นเป็นคนที่เกิดธาตุไฟนะครับผมเป็นคนดิดถีธาตุไฟนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่เป็นไฟหุงต้มไฟเชื้อเพลิงนะครับพลังอิ่มนะครับผมนะแล้วอุปนิสัยใจคอของท่านที่เป็นนักษัตริย์ปีมะเมียนั้นเป็นอย่างไรครับท่านที่เป็นนักษัตริย์ของปีมะเมียเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เห็นได้เด่นชัดก็คือความสง่านะครับท่านที่มีความสง่าแต่ว่ามะเมียก็คือม้ามีความเคลื่อนไหวขี้ตกใจอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็จะมีความโลดแล่นไปเยอะแยะเลยนะแล้วก็ทำอะไรต่างๆก็ค่อนข้างจะเร็วจะเป็นลักษณะที่ว่าเร็วๆแรงๆนะครับแบบว่ามาเร็วไปเร็วประมาณนั้นนะครับผมนะแต่ว่าการมาเร็วไปเร็วอ่ะบางทีมันเร็วเกินไปจนท่านทิ้งขบวนทีมเวิร์คไว้อยู่ด้านหลังนะครับผมนะถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้ท่านจับมือไปด้วยกันนะครับไปเป็นองคาพยพด้วยกันจะสวยงามมากขึ้นนะก็ลักษณะที่ว่าขอให้ท่านเนี่ยเพิ่มคำว่าคุณภาพเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับผมใส่ใจในเรื่องรายละเอียดใส่ใจในเรื่องของคุณภาพมากขึ้นนะครับท่านที่เกิดปีมะเมียท่านก็จะทำอะไรต่างๆมาได้ดีขึ้นนะก็หมายความว่าท่านจะต้องเพิ่มเวลาให้กับงานในด้านไหนในด้านของตรวจตาใส่รายละเอียดใส่ชีวิตใส่วิญญาณเข้าไปในงานให้งานนั้นมีโลดแล่นมีความโลดแล่นออกมามีชีวิตชีวานะครับผมนะก็ในส่วนของท่านที่เกิดปีมะเมียก็จะมีอยู่จุดนี้นะครับผมตลอดทั้งชีวิตเลยนะครับจุดนี้เป็นจุดที่ว่าท่านจะต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเข้ามาทั้งตลอดชีวิตนะครับผมนะแล้วท่านที่เกิดปีมะเมียนะครับนะตามปฏิทินจีนนะครับหมายถึงท่านที่เกิดในปีมะเมียนะครับตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ของปีมะเมียจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์ของปีมะแมนะครับผมนั่นแหละครับตามปฏิทินจีนจัดแล้วว่าท่านนั้นเป็นคนที่เกิดปีมะเมียท่านที่เกิดปีมะเมียเนี่ยจะสมพงถูกโชโลกับท่านที่เกิดปีมะแมนะครับนอกจากถูกโชโลกับท่านที่เกิดปีมะแมแล้วท่านยังถูกโชโลกับท่านที่เกิดปีขานและก็ปีจอนะครับผมนะคนที่เกิดปีขานปีจอรวมเป็นคู่หูคู่บัดดี้กับท่านที่โอเคเลยทีเดียวนะครับผมแล้วเดือนไหนล่ะครับผมที่เป็นเดือนที่สมพงกับท่านเดือนที่สมพงกับท่านตามปฏิทินจีนนะครับก็อย่างที่เมื่อกี้แจ้งไปหยกๆว่าก็เป็นปีมะแมนะเดือนมะแมนะครับวันมะแมต่างๆเหล่านี้นะครับผมนะหรือว่าวันขานเดือนขานปีขานวันจอเดือนจอปีจอนั่นแหละครับคือเรียกว่าหลักฮะและสาฮะที่เป็นคู่สมพงของท่านที่เกิดปีมะเมียนะในส่วนของเดือนสากลล่ะครับผมเดือนสากลได้แก่เดือนกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์แล้วก็กรกฎาคมแล้วก็ตุลาคมของทุกปีที่จะสมพงกับท่านที่เกิดปีมะเมียเพราะฉะนั้นเดือนที่ผมกล่าวไปหยกจกนั้นเหมาะสำหรับการจัดงานที่เรียกว่ามงคลนะครับเช่นขึ้นบ้านใหม่
ออกรถใหม่นะครับผมงานมั่นงานขึ้นบ้านใหม่อะไรต่างๆเอาเนี้ยนะที่งานที่เป็นด้านมงคลเนี่ยดีนักแรงนะครับผมนะแล้วในส่วนที่เป็นปีชงต่างๆล่ะครับมาเลยครับตอนนี้เราจะมาเปิดเผยเรื่องของท่านที่เกิดปีมะเมียแล้วจะไปชงกับปีไหนนะท่านที่เกิดปีมะเมียนะครับหากปีใดที่เป็นปีชวดโคจรเข้ามาก็ขอให้ท่านไปกราบไหว้เทพเจ้าไทซวยเอียนะครับเป็นเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาเพราะช่วงนั้นดวงของท่านโดนปะทะโดนชงเข้ามาเต็มๆ 100% นะครับผมนอกจากปีชวดแล้วล่ะครับผมยังมีเฮงด้วยนะเฮงกับแปลกมากเลยเป็นเขาเรียกว่าจือเฮงอ่ะท่านเรียกว่าเฮงกับคนที่เกิดปีมะเมียเฮงกับเดือนมะเมียเฮงกับวันมะเมียนะคือไม่ถูกโฉลกกับมะเมียนะครับผมจือเฮงจือเฮงแปลว่าทำร้ายตัวเองนะทำร้ายตัวเองทำให้ตัวเองเดือดร้อนอะไรต่างๆเหล่านี้นะท่านปีมะเมียท่านที่เกิดปีมะเมียก็ต้องระมัดระวังนะในเดือนที่เป็นมะเมียนะครับวันที่เป็นมะเมียปีที่เป็นมะเมียนะครับผมแล้วไห่มีไหมมีนะครับปีมะเมียไห่กับปีฉลูครับผมนะไห่กับคนไห่กับคนที่เกิดปีฉลูด้วยอะไรต่างๆเหล่านี้นะมันจะเป็นออโตมิติกไปนะ แล้วเราจะมาระมัดระวังในเดือนไหนดีล่ะครับในเดือนท่านที่เกิดปีมะเมียเนี่ยเดือนที่ท่านต้องระมัดระวังนะเรื่องการขับรถนะครับผมการข้ามถนนการเดินทางระวังของหายต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะท่านจะต้องใส่ใจนะของหายเอ่ยหรือว่ามีปัญหาเอ่ยหรือเสียทรัพย์โดยใช่เหตุเนี่ยเดือนที่ไม่ดีและท่านต้องเพิ่มความระมัดระวังใส่ใจเป็นพิเศษได้แก่เดือนมกราคมนะมิถุนายนนะมิถุนายนแล้วก็ยังเป็นเดือนธันวาคมสิ้นปีนะครับธันวาคมมกรามิถุนาธันวาคมนะต่างๆเหล่านี้จะมีเคราะห์เขาเรียกว่าเดือนที่มีเคราะห์นะท่านที่เกิดปีมะเมียนะครับผมนะในปีนี้นะครับก็กับผมก็ขออนุญาตแนะนำให้ท่านไปสักการะไหว้อยู่องค์เทพเรียกว่าเทพสุริยันจันทานะก็เรียกว่าเทพไทยอิ่มแล้วก็เทพไทยเอียงนะครับผมตามศาลเจ้าจีนนะครับผมที่เช่นที่วัดเล้งในยี่นะเข้าไปเนี่ยนะอย่างสมมติว่าถ้าที่วัดเล้งในยี่นะครับนะเข้าไปปั๊บก็ทางที่เติมตะเกียงเนี่ยอยู่ตึกด้านขวามือเข้าไปนะครับคล้ายๆเป็นโรงเก็บทูบต่างๆเหล่านั้นนะถ้าลองเดินเข้าไปแล้วก็อยู่ทางด้านมังกรเขียวทางด้านมังกรเขียวคือเข้าไปสุดขวามือของท่านนั่นเลยแล้วจะเห็นรูปปั้นที่ใจดีอยู่คู่หนึ่งนะครับนะที่เห็นเป็นผู้ชายนะนั่นแหละครับเทพสุริยันเทพไทยเอียงและอีกเทพอีกองค์หนึ่งเป็นสุภาพสตรีนะนั่นแหละครับเทพไทยอิ่มนะเทพไทยอิ่มก็เปรียบได้กับเทพสุริยันและจันทาคือในสรรพสิ่งในจักรวาลของเราเนี่ยนะในโลกของเราเนี่ยนะมันจะต้องมีเทพไทยอิ่มและก็เทพไทยเอียงอยู่ด้วยนะครับมาปกป้องคุ้มครองดูแลเรานะครับเทพไทยเอียงก็คือเทพอาทิตย์จะมาปกป้องคุ้มครองตั้งแต่ตอนเช้า6โมงเช้าจนถึงกระทั่ง6โมงเย็นส่วนเทพไทยอิ่มนั้นก็จะมาปกป้องคุ้มครองดูแลตั้งแต่6โมงเย็นจนถึงพรุ่งนี้เช้า6โมงเช้า12 ชั่วโมงเท่ากันนะครับผมนะก็เรียกว่าได้บาลานซ์นะได้ความสมดุลนะครับโลกเหล่านี้ก็จะโอเคอยู่ได้นะครับหากแม้นว่ามีแต่เทพไทยเอียงไม่มีเทพไทยอิ่มโลกเหล่านี้ก็อยู่กันลำบากเพราะว่ามีแต่ร้อนแล้วก็ร้อนแล้วก็ร้อนจริงๆนะครับผมนะมันร้อนไปหมดไม่มีมีแต่กลางวันไม่มีกลางคืนนะครับผมนะแล้วก็ถ้ามีแต่เทพไทยอิ่มไม่มีเทพไทยเอียงนะมีแต่ว่าความมืดความสลัวสลัวอะไรเงี้ยสรรพสัตว์สรรพสิ่งทุกสิ่งเนี่ยจะเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่นะครับผมอันนี้ก็ถ้าว่าภูมิอากาศเนี่ยมันไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงที่มันเยอะโลกของเรานี้ก็จะไม่มีคำว่าลมมันก็จะไม่โฟลว์เมื่อลมไม่โฟลว์มันก็จะไม่มีคำว่าฟงสุยไม่มีระบบเรื่องฟงจุ้ยขึ้นมานะ
การที่ว่าอุณหภูมิร้อนแล้วก็เป็นเย็นเข้ามาแทนที่อะไรต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้เกิดระบบฮวงจุ้ยนะครับผมนะวีเวลามีโอกาสเราจะมาคุยกันเรื่องของคำว่าฮวงจุ้ยกันอีกทีนะครับผมนะทีนี้พูดถึงว่าท่านที่เกิดปีมะเมียนะครับผมนะท่านที่เกิดปีมะเมียนะครับในรอบอายุนะครับตั้งแต่28นะครับ27ครับผมนะประธานโทษนะท่านที่เกิดปีมะเมียตั้งแต่มีรอบอายุ27บวก12 39 51 63ปีนะครับผมนะก็เป็นรอบนี้นะครับผมก็ในช่วงครึ่งปีแรกนี้นะครับในช่วงครึ่งปีแรกของปี2560ปีละกานะครับผมก็เราก็จะมีคำพยากรณ์นะครับจากตอนนี้จนถึงวันที่6สิงหาคม2560นะครับว่ามีดาวสิริมงคลดาวเทพองค์ใดมาสถิตมาโคจรกับท่านที่เกิดปีมะเมียนะอันดับแรกได้กับเทพปีเกยนะครับแล้วก็เทพเพียงใช้นะครับเทพปีเกยและเทพเพียงใช้การที่องค์เทพปีเกยมาสถิตเข้ามาฉายแสงเข้ามาส่งผลให้หน้าที่การงานของท่านเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้เรามาตามมาดูว่าหน้าที่การงานของท่านที่เกิดปีมะเมียเป็นอย่างไรนะครับท่านที่เกิดปีมะเมียนะครับผมด้านหน้าที่ท่านที่กำลังจะหางานใหม่ๆท่านก็จะได้งานใหม่ๆสมใจนะครับผมนะแล้วก็ส่วนท่านที่มีงานทำอยู่แล้วล่ะครับท่านก็จะได้รับความร่วมมือจากเพื่อนฝูงที่ให้คุณนะรับเพื่อนฝูงที่ให้คุณนะปรากฏว่าเป็นเพื่อนที่รุ่นราวคราวเดียวกันกับท่านนะครับนะก็จะมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันครอบกันแล้วก็ดึงกันไปให้ดีๆนั่นเองนะครับผมนะก็เป็นเพื่อนฝูงและในขณะเดียวกันนะครับดาวเทพปีเกยเนี่ยนะก็มันยังหมายถึงเพื่อนฝูงด้วยนะเพื่อนฝูงในที่นี้หมายถึงว่าท่านอาจจะได้เจอเพื่อนเก่าๆที่ท่านไม่ได้เจอกันมานานแล้วนะก็มีโอกาสได้เจอได้เรียนรู้กันว่าแต่ละท่านชีวิตเป็นอย่างไรนะครับผมนะนั่นก็คือดาวเทพเกี่ยวกับปีเกยนะการลงทุนขอฝากนิดนึงนะท่านที่เกิดปีมะเมียถ้าท่านอยากจะลงทุนก็ขอกรุณาใจเย็นๆนิดนึงหลังสิงหาคมนะครับ6สิงหาคมเป็นต้นไปดาวเทพเพียงใช้มาประกายฉายแสงเจิดจรัสแน่นอนนะถึงตอนนั้นท่านอยากจะซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อรถนะขยายการลงทุนเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงนะครับผมนะมาต่อกันถึงเรื่องของด้านการเงินของท่านที่เกิดปีมะเมียนะครับท่านที่เกิดปีมะเมียดาวการเงินนะก็ยังเป็นภารกิจที่จะต้องดูเรื่องของดาวเทพปีเกยนะครับผมท่านก็ช่วงนี้ท่านก็จะมีโชคลาภหลายๆทางหลายๆท่านก็จะมีโชคลาภหลายๆทางเข้ามานะครับผมนะหลายๆท่านก็มีโชคลาภหลายๆทางนะครับในด้านการเงินท่านก็จะมีรายได้เข้ามานะครับก็ขอเพียงแต่ให้ท่านขยันอดทนนะขยันแล้วก็อดทนนะคนที่หาเงินเก่งนะครับอย่าเพิ่งผยองใจคนที่หาเงินเก่งเนี่ยจะสู้คนที่เก็บเงินเก่งไม่ได้นะครับผมนะคนเก็บเงินเก่งก็ยังเป็นต่ออยู่กว่าเป็นต่อมากกว่าคนที่หาเงินเก่งนะเพราะฉะนั้นขอให้ท่านก็มีรายได้เข้ามาหลายทางการใช้จ่ายดังด้านทรัพย์สินอะไรต่างๆที่จะใช้จ่ายออกไปเนี่ยนะครับนะก็อย่าเพิ่งสุดลุ่ยเสียร่ายนะครับผมนะหากท่านจะลงทุนเพิ่มก็อย่างที่แจ้งเอาไว้ว่าขอให้ท่านใจเย็นๆนะครับผมปลายปีนี้เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงนะครับดาวเทพเพียงใช้มาแน่นอนนะครับทีนี้เรามาพูดถึงของด้านความรักนะด้านความรักท่านที่เกิดปีมะเมียนะครับด้วยอนุภาพของดาวเทพปีเกยเนี่ยทำให้ท่านที่เป็นโสดครับผมนะทำให้ท่านที่เป็นโสดและอยากมีความรัก หาหวานใจมานะครับผมก็จะต้องอาศัยพ่อสื่อจะต้องอาศัยแม่สื่ออาศัยเพื่อนฝูงต่างๆช่วยแนะนำให้ท่านนะครับรับรองว่าท่านก็จะได้ความรักจากเพื่อนฝูงนะที่แนะนำเข้ามานะครับผมส่วนท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะครับผมในปีมะเมียนั้น
ก็เราก็ต้องยึดติดกับความเป็นคู่ตัวตนที่แท้จริงของเรานะก็เสร็จภารกิจแล้วเราก็กลับบ้านนะครับผมไปดูแลที่บ้านนะดูแลคุณลูกนะครับผมนะก็ไปทำตัวให้เป็นประโยชน์นะครับผมนะให้สมกับที่ท่านรู้ใจคู่หวานใจของท่านนะครับผมนะก็คือว่าก็ตรงดิ่งกลับบ้านนะอย่ากลับไปอย่าขับรถไปกลับผิดบ้านนะครับอย่าไปผิดบ้านนะครับเดี๋ยวปัญหาก็จะตามมานะครับผมนะก็คู่ครองก็ต้องรักใคร่กลมเกลียวกันอย่าไปมีนอกอย่าไปมีในนะครับผมนะปีมะเมียปีนี้ก็ไม่ได้หวือหวานะไม่ได้หวือหวาเท่าที่ควรนะครับผมนะก็ขอจบเพียงด้านของปีมะเมียเพียงแค่นี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์จัสซ่าเครื่องดื่มโซดากลิ่นน้ำผลไม้ที่ให้การสนับสนุนนะครับผมนะแล้วก็ท่านที่แฟนๆรายการที่ได้ให้เกียรติกรุณารับชมอยู่ก็กับผมสินแสอูอูทองอูน้อยอูน้ำนะครับก็ขออนุญาตก็กราบขอบพระคุณทุกๆท่านด้วยที่ได้ติดตามมาโดยตลอดนะครับผมก็ฝากความกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมนะเบอร์โทรศัพท์ของกับผม0893403857ครับผมนะก็สามารถติดต่อพูดคุยถามถ่ายทางด้านโหราศาสตร์ดวงจีนทางด้านฮวงจุ้ยทางด้านโหเฮงกันได้นะครับผมนะก็หวังใจว่าเราจะได้ติดตามและนำเสนอสาระดีๆให้กับท่านได้ตลอดไปขอกราบขอบคุณทุกๆท่านครับก็ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับผมประสบความสำเร็จในด้านหน้าที่การงานการเงินความรักนะครับผมนะแล้วก็ขอให้ท่านคิดสิ่งใดขอให้ท่านสมปรารถนากราบขอบคุณครับสวัสดีครับ